สวัสดีครับพอเน็ตนะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําเกมใหม่นะฮะเป็นเกมของค่ายวาวนะครับที่ทําระบบสตรีมขึ้นมาเนี่ยครับเขาไม่ได้ออกเกมใหม่มานานแล้วนะครับตัวเกมล่าสุดที่ออกก็คือ Dota นะครับหรือ Dota 2เนี่ยนะฮะก็อันนี้จะเป็นเกมใหม่ที่ชื่อว่า Artifact นะครับเป็นเกมการ์ดนะฮะที่อิงตัวละครนะครับจากเกม Dota นะฮะก็ดูจากในรูปนะฮะก็จะเห็นว่ามีฮีโร่นะอย่างที่คุ้นเคยก็คือแอคนะครับอันนี้คือแอคนะมีหลายตัวนะมีครีปเห็นไหมนี่ก็ลีเจียนคอมมานเดอร์นะฮะไอคอนอะไรก็จะคุ้นๆกันหมดเลยนะครับมีบิสตันแบ็กนะลูน่านะครับแพนทอมแอสซัสซินอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะก็อธิบายกันเป็นเกมยังไงนะครับเกมนี้นะครับวางแผนว่าจะออกให้เล่นนะฮะในปีนี้นั่นเองคือปี2561เนี่ยนะครับแต่ยังไม่มีกำหนดว่าจะออกในวันที่เท่าไหร่นะฮะแล้วก็จะมีเกมที่เป็นตัวมือถือเนี่ยออกในช่วงปีหน้านะครับแต่ก็จะเป็นใช้ Engine Source 2นะฮะ Source 2นะฮะต่อมานะครับเกมนี้ก็จะเป็นเกมที่ต้องเสียเงินเล่นนะครับก็คือไม่ใช่ฟรีทูเพย์นะครับก็คือไม่ใช่ว่าเล่นฟรีแล้วค่อยไปซื้อของที่หลังไม่ใช่อันนี้ต้องจ่ายเงินก่อนนะฮะถึงจะเล่นได้นะครับประเด็นต่อมาก็คือเกมนี้เพิ่งมีข้อมูลหลุดมาเพื่อวันนี้เองไม่ใช่หลุดนะฮะเพิ่งประกาศตัวเกมให้เห็นเนี่ยอย่างเงี้ยก็วันนี้นะครับชัดๆหลายๆรูปเลยก็มีรายละเอียดเดี๋ยวจะมาคุยกันต่อว่าจะมียังไงนะครับเริ่มแรกเลยนะครับที่เรารู้คือจะไม่มีกฎที่มันว่าการ์ดเกมนี้กดมาเป็นยังไงแบบชัดเจนนะฮะตอนนี้ที่บอกมาก็มีรูปแล้วก็มีรายละเอียดคร่าวๆก็ที่เรารู้ผมก็จะมาพูดให้ฟังนะครับอธิบายก่อนนะครับเรื่องการ์ดนะฮะตัวการ์ดก็มาดูว่าอ่ะเช่นอันนี้ละกัน Legion Commander นะครับก็ซ้ายสุดเป็นพลังโจมตีนะครับซ้ายล่างสุดแล้วก็เป็นกรอกแล้วก็เป็นเลือดนะฮะพลังชีวิตนั่นเองมีสกิลอยู่ตรงนี้คือสกิลที่ประจำฮีโร่ซึ่งสามารถเปลี่ยนได้จากการ์ดบนมือนะครับก็คือเมื่อเราลงไปมันก็จะลงมาแทนหรืออาจจะลงมาเพิ่มก็ได้นี่ไม่แน่ใจเพราะแต่ที่หลุดมาเนี่ยเอ้ยที่มีรูปมาเนี่ยมันมีรูปอยู่ไอคอนเดียวนะครับต่อมานะครับอย่างอื่นเกมนี้จะแบ่งเป็น3เลนนะฮะเล่นพร้อมกันนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าในนี้นี่คือหน้าจอหน้าเกมเลยนะไม่ได้เปิดหลายจอนะเปิดจอเดียวนะฮะก็จะมีเลนซ้ายเลนท็อปเลนมิดเลนบอททอมนะฮะก็เหมือนคล้ายๆกับในดอทเลยไอในโดต้าเลยนะฮะซ้ายบนก็จะเป็นสรุปของแต่ละเลนนะครับว่าในเลนนี้มีฮีโร่อะไรอยู่เรามีฮีโร่อะไรผู้ต่อสู้มีฮีโร่อะไรนะครับแล้วก็40ตรงนี้คือพลังชีวิตของป้อมนะครับก็คือแต่ละป้อมเนี่ยจะมีพลังชีวิต40นะครับส่วนเอ็นเซียนก็คือป้อมหลักของเราที่ห้ามแตกเนี่ยจะมีเลือดทั้งหมด80นะฮะเกมนี้จะแพ้ชนะกันก็ต่อเมื่อป้อมเราฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสีย2ป้อมจาก3ป้อมนะฮะก็จะแพ้หรือป้อมใหญ่เราเอ็นเซียนเนี่ยที่มีเลือด80เนี่ยพังลงนะครับก็คือจะมี2ทางเลือก1ตีป้อม2ป้อมหรือทำลาย1ป้อมกับทำลายเอ็นเซียนไปนะครับก็เป็นในการชนะเกมนี้ก็ผมจะเปลี่ยนรูปบ้างนะจะได้ไม่เบื่อจะเห็นว่านี่ก็คือการ์ดบนมือเรานะฮะมี3/3ตรงจุดนี้ผมเลื่อนรูปใหญ่ๆดีกว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นมานานะฮะก็คาดว่าน่าจะเพิ่มไปเรื่อยๆทุกตาหรือทุกรอบคลิปหรืออะไรก็ยังไม่มีออกมาได้นะอันนี้เป็นเลือดของป้อมนะครับก็เห็นลบ 7ผมก็คงว่าเราอย่างมั้ง2 3 2รวมกันเป็น7นะมาตีเราเพราะเราไม่มีอะไรมากันเลยถ้าเรามีคลิปหรือมีฮีโร่มากันนะครับก็มันก็จะใส่
ไปที่ฮีโร่ที่มากันที่ละขวางอยู่นะครับจะตีแบบสุ่มนะฮะเกมนี้จะตีแบบสุ่มเช่นสมมติผมมีอย่างกรณีนี้คลิปตัวเนี้ยก็จะตีตัวไหนก็ไม่รู้นะฮะก็จะสุ่มตีเข้าไปนะครับไม่จำเป็นต้องลากไปตีเองนะครับอันนี้จะข้อมูลที่ทางฝรั่งเขาหลุดมานะก็ในช่วงเบต้าด้วยอาจจะเปลี่ยนแปลงได้อนาคตก็บอกไว้ก่อนว่าอาจจะตัวรีลีสตัวที่ออกเกมจริงอาจจะไม่ใช่อย่างนี้นะครับก็นี่มานานเนอะต่อไปก็จะเป็นสกิลพาสซีฟก็พูดไปแล้วนะครับกฎของเกมต่อไปก็จะเป็นกฎในการจัดเด็กดีกว่านะครับในการจัดกองการ์ดจะเห็นว่าการ์ดมันจะมีอยู่หลายสีเลยนะครับสีฟ้าสีน้ำเงินเนี่ยนะสีแดงเนอะสีเขียวสีออกเทาๆดำๆอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นเหมือนฝ่ายนะเหมือนแฟคชั่นนะครับมันมีทั้งหมด4สีเราก็แต่ละในการจัดเด็กจัดกองการ์ดแต่ละกองเนี่ยเราก็ต้องเลือกได้แค่2สีจาก4สีครับเราก็ต้องเลือกนะสีเช่นสีน้ำเงินนะฮะก็จะเป็นพวกเวทไลท์เวทนะสีพวกนี้สีดำสีเทาๆก็จะเป็นแอสซัสซินสีแดงจะเป็นพวกบ้าพลังหน่อยนะฮะสีเขียวก็จะเป็นพวกซัมมอนกับพวกซัพพอร์ตพวกยูทิลิตี้นะฮะใช้ภาษาไทยว่าอะไรดียูทิลิตี้แล้วกันครับสับก่อนครับเราก็เลือกจัดเด็กมาซึ่งเด็กเราเนี่ยเรามุดอย่างกรณีนี้นายเนี่ยนายคนนี้นะครับเป็นเด็กสีแดงเนื้อที่เราเห็นก็มีโซเวนฮีโร่นักสู้โอ้โหตีทั้ง5เลือดทั้ง11นะครับสู้กับอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะจัดเด็กแนวสีเทาดำนะในแนวแอสซัสซินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะเห็นว่าการ์ดบนมือเราเนี่ยมันจะมีเป็นการ์ดเวทเนาะนะครับแล้วก็เป็นพวกไอเทมอะไรเงี้ยก็เราจะใช้การ์ดเวทได้ก็ต่อเมื่อมีฮีโร่สีนั้นอยู่ในสนามเช่นเรามีสีแดงเราก็จะไล่ว่าก็สเตนได้นะการ์ดเวทนี้ได้ก็คือจะใช้ได้จะใช้การ์ดได้ก็ต้องมีฮีโร่สีนั้นอยู่ในสนามนะครับเราไม่สามารถมีเซเวนแล้วไล่ทันเดอร์ก็อดบาร์ดของซีอุสของซุดเนี่ยนะฮะออกมาได้นะครับก็เหมือนก็อย่างที่ว่าโอเคต่อมามีประเด็นเรื่องเงินฮะเงินทองนั่นเองเหมือนในเกมเหมือนเราก็ต้องเอาเงินพวกนี้ไปซื้อไอเทมนะครับหรือซื้อตอนนี้คิดว่าน่าจะซื้อไอเทมฮะในตอนนี้แต่เขามีกฎมาว่าถ้าค่าคลิปเนี่ยได้1นะครับได้1ทองนะฮะ1โกถ้าค่าฮีโร่ได้5โกนะฮะซึ่งจะเราสามารถที่จะไปซื้อของได้เนี่ยทุกๆ3ตานะครับ3เทิร์นนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ฮะข้อมูลที่หลุดออกมาก็จะมีเรื่องของโหมดการเล่นนะเขาบอกว่าอาจจะมีโหมดดราฟไม่ใช่อาจจะมีสิจะมีโหมดดราฟเข้ามานะครับก็คือซื้อซองมาแล้วก็แกะเล่นกันจัดสดๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเห็นว่าคล้ายๆกับMagic the Gatheringนะฮะก็คือนายผู้ก่อตั้งMagic the Gatheringเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานด้วยนะครับโอ้โหเอาคนระดับตำนานมาเลยนะฮะก็เขาว่าแทบจะไม่ต่างจากฮาร์สโตนมากเลยนะครับก็ต้องลองดูว่าจริงๆเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยนี่อย่างเงี้ยอันเดอร์ก็อดบราดเนี่ยอย่างที่บอกเป็นสีฟ้านะก็สามารถไล่ได้ถ้ามีสีฟ้าอยู่อย่างนี้เป็นลูน่ามีสกิลอีคริปด้วยอ๋ออันนี้เล่นเล็กฟ้าเขียวนะฮะครับก็ประมาณนี้นะข้อมูลที่รู้มาที่ปล่อยออกมานะครับกดจริงๆจังๆหรือรายละเอียดความสามารถก็ยังไม่มีอะไรมาเท่าไหร่อย่างว่าเดี๋ยวมาก็มีไอ้การ์ดเนี้ยพาสซีฟของการ์ดเนี้ยวอลมองเกอร์เนี่ยของตัวนี้คือตัวอะไรอ่ะตัวอะไรวะไม่ใช่แอคนะอะไรอ่ะตัวอะไรไม่รู้นะในโดต้าใครรู้เม้นบอกหน่อยนะนึกไม่ออกนั่นแหละนะครับตัวนี้ก็มีความสามารถแบบ continuous effect นะครับ
็คืออยู่ตลอดเลยมั้งเป็นพาสซีฟก็คงเหมือนพาสซีฟแหละแต่ว่าบอกว่าไอ้ตัวโซราคารเนี่ยนะครับจะทำความสามารถจะทำความเสียหาย4หน่วย4เดเมจเมื่อตีทาวเวอร์อ่ะก็คือตัวนี้เป็นตัวดันป้อมเลยนะจากตี8ก็จะกลายเป็น12เลยถ้าตีทาวเวอร์เท่านั้นนะครับเป็นตัวพังป้อมนั่นเองอันนี้ก็มีหลุดออกมาอันนี้ก็คงนะว่าพวกเพิ่มมาหน้าหรือมั้งไมเดนก็ถ้าคริสตันไมเดนนะฮะก็คงความสามารถก็คงจะอิงๆกันกับตัวเกมนะผมว่านะครับมีตัวนี้ด้วยอะไรก็ไม่รู้คงอาจจะเป็นกิมมิกมั้งหรือยังไงก็แล้วแต่เห็นมีรูปหนึ่งอ่ะมันขยับโดดลงมาคงแบบคงโดนตีหน้าไปเจ็ดอ่ะเลยแบบโอ้ยทำไมนายท่านกากอย่างนี้เนี่ยโดนไปเจ็ดเลยนะฮะอาจจะประมาณอย่างนี้นะเดาเอาดูแล้วน่าจะใช่แบบทำไมเป็นอย่างนี้ครับผมมีหน้าตาเคร่งเครียดเลยนะสงสัยก็คงมีประมาณนี้นะครับโอเคครับถ้ามีรายละเอียดยังไงจะมาอัปเดตให้ฟังแล้วกันผมชอบเกมการ์ดนะผมทำพัสโตนทำตอนนี้ก็มีเมจิกเดอะแกเทอริงด้วยนะเมจิกของเมจิกเดอะแกเทอริงอารีน่านะก็แต่ตอนนี้ยังลงอะไรให้ไม่ได้เพราะว่าผมได้เล่นเบต้าแต่ก็ยังติด NDA อยู่นะฮะเขาห้ามเอารูปหรือเอาวิดีโออะไรมาลงเดี๋ยวหลุดแล้วเดี๋ยวจะมาเล่นโชว์แล้วก็อธิบายว่ามันแตกต่างจากเมจิกออนไลน์ยังไงนะครับโอเคครับไว้เจอกันวันหลังนะครับใครชอบใจก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ